ข้อมูลในยุคนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราอยู่บนโลกของดิจิตอลนะครับอยู่ในโลกของไซเบอร์นะครับเรามีการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งหรือการพิสูจน์ตัวตนไม่ว่าจะทำธุรกรรมต่างๆมันก็จะมีการ face recognition เป็นพวกพาสเวิร์ดต่างๆเพราะนั้นข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยที่มันอยู่บนโลกดิจิตอลพวกนี้ก็คือมันเป็นข้อมูลที่สำคัญก็เหมือนเป็นข้อมูลตัวตนของเรานะครับเพราะนั้นเราต้องทำการรักษาข้อมูลถ้าเกิดมีใครเข้ามาขโมยหรือมาโจรกรรมข้อมูลเราเนี่ยเขาสามารถไปทำอาชญากรรมทางด้านการเงินทำความเสียหายให้กับเราแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ธุรกิจต่างๆได้นะครับเพราะนั้นข้อมูลเนี่ยผมถือว่าก็เป็นความสำคัญระดับต้นๆนะครับในโลกดิจิตอลนี้นะครับจริงๆธุรกิจของบริษัทเนี่ยเริ่มมาจากธุรกิจที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับเริ่มจากโทรคมนาคมก็เราทำธุรกิจทางด้านนี้มา 15-16 ปีนะครับจนมาถึงวันที่เรามีการปรับเปลี่ยน business นะครับซึ่งก็จะเป็นการเข้ามาถึงพวกดิจิตอลโซลูชันต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากผู้ให้บริการพวกโทรคมนาคมวางโครงข่ายเนี่ยมาเป็นดิจิตอลโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับธุรกิจที่เรามีณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพวกสมาร์ทโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโลจิสติกสมาร์ทแอร์พอร์ตสมาร์ทฟาร์มิ่งสมาร์ทแพลตฟอร์มcloud computing แล้วก็รวมไปถึง cyber security นะครับฉะนั้น cyber security เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำเกี่ยวกับทาง cyber training นะครับให้กับทางสทมช.นะครับเป็นหลักซึ่งเราสามารถเทรนให้ความรู้คนต่างๆหรือองค์กรต่างๆจากภาครัฐเนี่ยเป็นจำนวนหลายพันคนนะครับก็อันนี้คือจุดที่เราเข้ามาเริ่มเข้ามาสู่ในวงการของ cyber security ซึ่งมันก็เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านดิจิตอลทั้งหลายครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ TGC มาร่วมงานกับทาง Bigtech นะครับก็ทาง TGC เนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์นะครับที่สำคัญก็คือ EC Council เนี่ยเราได้เชิญดร.ชาวซิงเนี่ยซึ่งเป็น Regional Director ของภูมิภาคนี้นะครับมาจัดหัวข้อการบรรยายพิเศษนะครับการป้องกันรับมือแล้วก็แก้ไขกับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับสำหรับธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี้นะความเสียหายทางด้านไซเบอร์เนี่ยถ้าเราคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านล้าน USD นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีความเติบโตถ้าเทียบเท่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยคือเทียบเท่ากับ GDP อันดับ3ของโลกเป็นรองเพียงแค่อเมริกาแล้วก็จีนนะครับแต่ว่าการที่จะจับกุมหรือว่าการกล่าวโทษคนร้ายในเรื่องนี้มันมีแค่ 0.05% เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงมีการเกิดภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์มากมายนะครับวันนั้นเนี่ยการที่ดร.ชาวซิงบาบรรยายในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการทำไลฟ์เดโมด้วยว่าการแฮกเกิดขึ้นยังไงการแฮกทางจิตวิทยาหรือเขาเรียกว่าโซเชียลอินจิเนียริงเนี่ยการฟิชชิงวิชชิงสมิชชิงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับมีแรนซัมแวร์จะแฮกยังไงแล้วก็การใช้พาสเวิร์ดที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกท่านนะครับมาพบกันในงานวันที่12กันยายนนะครับขอบคุณมากนะครับ